เรียนแขกผู้เกียรติที่เคารพทุกท่านและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนค่ะดิฉันนางสาวอนัสสาภูมิรมดิฉันนางสาวพิยดาภูมิเห็นนาค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดวันนี้พวกเราจะมานำเสนอนวัตกรรม Bubble Bath Dam ค่ะสำหรับที่มาและความสำคัญนะคะจากสถานการณ์ผู้ป่วยคลองเตียงส่วนใหญ่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลทุติยภูมิและตติยภูมิสถานการณ์ผู้ป่วยติดเตียงหรือเบดเดนในประเทศไทยมีอัตราเพิ่มมากขึ้นจากการเจ็บป่วยเรื้อรังและโครงสร้างประชากรไทยที่กำลังเคลื่อนเข้าสู่ประชากรวัยผู้สูงอายุการดูแลผู้ป่วยติดเตียงมีความยุ่งยากเนื่องจากมีการดูแลเรื่องกิจวัตรประจำวันมีความซับซ้อนมากกว่าผู้ป่วยทั่วไปที่ต้องพึ่งพาตนเองที่ต้องพึ่งพาผู้ดูแลโดยเฉพาะการดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคลเป็นปัญหาสำคัญสำหรับผู้ป่วยติดเตียงเนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวด้วยพยาธิสภาพของโรคและจากการที่เราได้ไปฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยในหอผู้ป่วยอายุรกรรมและสัญญกรรมโรงพยาบาลร้อยเอ็ดพบว่าผู้ป่วยมีอัตราคลองเตียงนานจำนวนมากและไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้จำเป็นต้องได้รับการดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคลประกอบกับบนหอผู้ป่วยมีพื้นที่จำกัดในการทำกิจกรรมข้างเตียงผู้ดูแลพยาบาลและนักศึกษาพยาบาลต้องเตรียมภาชนะใส่น้ำมา2ใบและนำมาวางบนโต๊ะข้อมเตียงหรือเก้าอี้พลาสติกทำให้เสี่ยงต่อการหกล้มเถอะและใช้เวลานานในการเตรียมอุปกรณ์สำหรับอาบน้ำผู้ป่วยทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและเสียเวลาในการทำกิจกรรมทางการพยาบาลจากปัญหาดังกล่าวนะคะนักศึกษาพยาบาลจึงได้คิดค้นนวัตกรรมทางการพยาบาลขึ้นนะคะก็คือรถอาบน้ำเคลื่อนที่ Bubble Bath Dam เพื่อตอบสนองปัญหาดังกล่าวค่ะค่ะซึ่งวัตถุประสงค์ในการทำนวัตกรรมมีดังนี้ค่ะ 1. เพื่อความสะดวกของผู้ใช้นวัตกรรม 2.เพื่อใช้งานง่ายต่อการเตรียมและจัดอุปกรณ์สำหรับผู้ใช้นวัตกรรมค่ะสำหรับต่อไปเชิญรับชมวิธีการใช้นวัตกรรมค่ะปกติค่ะ
อุปกรณ์มีคะแนนเฉลี่ย 4.0 ซึ่งอยู่ในระดับดีเพราะผู้จัดทำนวัตกรรมมองเห็นจากปัญหาที่ตนได้ประสบจริงจากการฝึกประสบการณ์ในหอผู้ป่วยการเตรียมอุปกรณ์ในการคอมพิวเตอร์บาร์ประกอบด้วยเสื้อผ้าน้ำถุงขยะและเตรียมโต๊ะเพื่อวางอุปกรณ์พบปัญหาน้ำหกลงพื้นในขณะที่เตรียมน้ำมาที่เตียงผู้ป่วยและเก็บน้ำกลับระยะห่างระหว่างเตียงผู้ป่วยโต๊ะหรือเมโยที่มีจำกัดทำให้การจัดเตรียมอุปกรณ์ในการอาบน้ำผู้ป่วยบางครั้งต้องวางเสื้อผ้าที่หัวเตียงผู้ป่วยวางถังน้ำที่เก้าอี้เมื่อนำนวัตกรรมมัฟเฟิลบาร์ดัมมาใช้จึงมีความสะดวกในการจัดเตรียมและเคลื่อนย้ายมาที่เตียงผู้ป่วยนวัตกรรมสามารถเคลื่อนย้ายเข้าที่แคบได้และลดการหกของน้ำในภาชนะค่ะข้อเสนอแนะในการใช้นวัตกรรมนะคะ 1. งบประมาณในการผลิตอาจสูงเกินไปที่จะสามารถผลิตใช้ได้จริงกับจำนวนผู้ป่วยในหอผู้ป่วยทำให้โอกาสนำมาใช้กับผู้ป่วยอาจไม่เพียงพอ 2. เกียร์ล็อกระดับความสูงเป็นเกียร์บีบเพียงชุดอาบน้ำมีความเสี่ยงจากการหมุนไม่แน่นหรือคลายตัวควรพัฒนาเป็นชนิดเดือยล็อกแทน 3. ควรมีที่ใส่ผ้าที่ใช้แล้วหรือตะกร้าผ้าที่ใช้แล้วค่ะจากข้อเสนอแนะที่ได้รับนะคะนวัตกรรมบับเบิ้ลบาร์ดัมสามารถพัฒนานวัตกรรมได้โดยการปรับโครงสร้างและปรับงบประมาณในการผลิตให้เหมาะสมได้ค่ะค่ะสำหรับการนำเสนอนวัตกรรมในวันนี้นะคะผมของพวกเราก็ขอจบการนำเสนอและขอบคุณท่านผู้มีเกียรติที่ได้กรุณารับ